ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะเรื่องของการสกัดจับคุมนะคะในส่วนของขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นในส่วนของผู้ค้าไหยย่อยค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการท่านเองก็เดินทางไปเป็นประธานปล่อยแถวข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะคะออกปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดค่ะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ายุทธการเด็ดปีกผู้ค้า รายย่อยโดยโลงพื้นที่ตรวจจับกลุ่มเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยรอบนี้นะคะยึดทรัพย์มากกว่า6ล้านบาทและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากถึง80คนได้กันค่ะ ที่ลานหน้าหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะทางด้านของพลตํรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปเป็นประธานปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการออกปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดภายใต้โครงการยุทธการเด็ดปีกผู้ขารายย่อย ลงพื้นที่ตรวจจับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก่อนที่จะนำผลการปฏิบัติรวมทั้งของกลางนำมาถแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะโดยมีพลตตร,รจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตลอดจนมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการรวม9สถานี ด้วยกันพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มและพาขี่เรือข่ายร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดค่ะทางด้านของพลตวิชิตบุญชินวุฒิกุลท่านกล่าวว่าในจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากและตามนโยบายของทางรัฐบาลตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้ํำเนินการปฏิบัติป้องกันและปรับปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการกำหนดให้เปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยครั้งที่สองโดยมีการลงพื้นที่ตรวจจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน40เป้าหมายค่ะและนำตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินและสืบสวนขยายผลต่อไปซึ่งผลการดำเนินการในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้80คนและสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้ายาไอซ์ เคตามีนเฮโรอีนและตรวจยึดทรัพย์ได้มากกว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนั่นก็คือพลตรวิชิตบุญชินวุฒิกุลได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง1ใน25จังหวัดตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลค่ะ ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนเพื่อให้การกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการกํำหนดให้เปิดโครงการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยเพื่อที่จะดำเนินการจับกลุ่มกวาดล้างนักค้ายาเสพติดและดำเนินการนำตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด รวมถึงทำการตรวจยึดทรัพย์สินและทำการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้มีการดำเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องค่ะครับคือผู้ค้าทุกกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อย หรือจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่ก็ตามรายใหญ่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จับกลุ่มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนรายย่อยหรือว่ารายเล็กรายน้อยใช่ไหมครับก็จะมีการนะครับเขาเรียกว่ากระจายยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆมันเป็นการที่ทําให้ยาเสพติดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาไอซ์หรือว่ายาประเภทอื่นๆเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่เด็กเยาวชนนะครับนำไปเสพยาเสพติดได้ไง่าย มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับยุทธการหรือว่าปฏิบัติการดังกล่าวในการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยจึงมองว่ามีความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการสอดรับ กับกฎหมายในการครอบครองทั้งยาบ้านแล้วก็ยาไอซ์ที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้มีการประกาศแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปใครที่มีเบาะแสนะครับเป็นผู้คนในชุมชนนั้นๆน,น,นี่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีครับก็ถือว่าโครงการในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งที่2ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะคเพราะว่าจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดได้มากถึง80คนด้วยแล้วก็ ็ตรวจยึดทรัพย์สินมาได้มากถึง6ล้านบาทในครั้งนี้ะนะคะในโครงการนี้ครั้งที่3ครั้งที่4จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามนะคะในระยะ3เดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนี่ยเรา2คนก็จะนํามารายงานให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมกันต่อไปค่ะ